ยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับทีมงาน Motorola เราครับอยู่กับ Triumph Scamber 1200ใหม่ครับซึ่งงานในวันนี้ครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งมาด้วยกัน2รุ่นย่อยเดี๋ยวเราพามาดูกันครับว่าทั้ง2โมเดลเนี้ยมีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่คันแรกครับคันนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นของ Scamber 1200ใหม่นะครับในรหัสนี่ครับรหัส XC นะครับสำหรับตัว XC ครับจุดที่เป็นออปชันของเขานะครับก็คือในเรื่องของแกนโชกหน้าโชว่านะครับขนาดแกนจะเล็กกว่าของตัว XE ที่เป็นตัวท็อปอยู่นะครับตัวนี้45มิลนะครับแล้วก็กระบอกโชกจะเป็นสีดำทั้งกระบอกนะครับตรงนี้ฮะช่วงยุบจะอยู่ที่200มิลลิเมตรครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตัว XC ครับเขาจะไม่ได้ติดตั้งในส่วนของตัวการ์ดแฮนด์มาให้เหมือนตัว XE นะครับถัดมาก็คือตัวถังน้ำมันครับถังน้ำมันจะเห็นได้ว่าเป็นถังน้ำมันสีแบบโมโนโทนครับก็คือเป็นสีเดียวนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นสีเขียวแบบกากีนะฮะสำหรับออปชันอื่นๆจะเหมือนกันครับเดี๋ยวผมไล่ให้เลยก็คือตั้งแต่ในส่วนของเบรกหน้าจานดิสคู่นะครับตัวนี้ใช้ปั๊ม Brembo M50 นะครับถัดมาก็คือในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์1200 HP High Power นะครับตรงนี้ซึ่งเครื่องบล็อกเนี่ยครับมีกำลังที่90แรงม้าและแรงบิดที่110นิวตันเมตรเราจะพบทั้งในส่วนของ Bonneville T120 ครับ Bobber Black Speed Master นะครับรวมไปถึง Truxton R นะครับเครื่องบล็อกนี้ก็จะถูกนำไปใช้ทั้งหมดนะฮะถัดมาในส่วนของด้านหลังก็คือเป็นโชคคู่นะครับวางบนสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับจากเออร์ลินนะครับซึ่งสามารถปรับระดับได้เต็มรูปแบบผ่านตัวพิกกี้แบ็กนะครับซึ่งเนี่ยฮะโอลินนะครับดีไซน์ for Triumph นะครับก็คือโชคนี้นะครับสำหรับ Triumph Scamber 1200ใหม่นี่นะฮะถัดมาครับก็ในส่วนของชุดบั้นท้ายครับตรงนี้ฮะก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหน้าหลังแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็บางโคนครับจะเป็นสไตล์ Scamber ครับบางโคนก็จะยืดยาวออกมานะฮะเอาไว้สำหรับกันดีดนะครับเวลาเราขี่ลุยทางฝุ่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดท่อไอเสียนะครับ Scamber ก็จะเป็นชุดท่อแบบยกสูงนะครับเพื่อเอาไว้ขี่ลุยน้ำอะไรต่างๆแล้วมันไม่จมนะฮะตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของหน้าจอตรงนี้ครับพอดีไม่มีกุญแจนะมันจะเป็นหน้าจอสี TFT นะครับเขาอัปเดตเป็นหน้าจอดิจิตอล TFT แล้วนะฮะเรามาดูกันที่คันถัดมารุ่นนี้ครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับชื่อรหัส XE นะครับก็ตามที่บอกไปครับว่าตัวนี้เป็นโชคหน้าจากโชว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาให้ขนาดแกนใหญ่กว่าครับตัวนี้ขนาดแกนอยู่ที่47มิลลิเมตรนะครับกระบอกเป็นสีทองนะครับมีระยะยุบมากกว่าตัว XE เมื่อสักครู่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่250มิลลิเมตรนะครับยุบมากกว่าถึง50มิลลิเมตรด้วยกันครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับในรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ถัดมาก็คือชุดเนี่ยครับติดตั้งการ์ดแฮนด์มาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวท็อป XE ครับในส่วนของตัวถังน้ำมันครับเขาก็จะให้มาเป็นถังน้ำมันสีขาวนะครับแล้วก็มีสไตรป์นะครับพาดกลางเส้นเนี่ยครับเป็นสีเขียวนะครับตัดพาดกลางอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นโลโก้ XE นะครับส่วนในข้างหลังครับก็เหมือนกันหมดเลยครับทั้งในส่วนของสวิงอาร์มปัดเงานะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โชคจากเออร์ลินโชคคู่นะครับที่ปรับได้เต็มรูปแบบผ่านพิกกี้แบ็กนะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยครับเบรกหลังนะครับเป็น Brembo เหมือนกันปั๊มแบบ2ลูกสูบนะครับเรียกได้ว่าในส่วนของตัวชุดด้านท้ายทั้งหมดครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับรวมไปถึงตัวบล็อกเครื่องยนต์นะครับ1200 HP นะฮะเครื่องยนต์ 1200cc แบบ2สูบพาราเรลระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะในส่วนของหน้าจอสี TFT ครับตรงนี้ไม่มีกุญแจนะฮะตรงนี้จะเป็นจอ Full Digital นะครับชุด Command Switch นะครับที่สวิตช์ไฟซ้ายครับทั้งในส่วนของ Riding Mode นะครับมี Heat Grip ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะเป็นจอยสติ๊กใช้ในการเลือกต่างๆนะครับผมนี่ก็ปุ่ม
Home นะครับไว้สำหรับควบคุมเมนูที่หน้าจอนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้ชุดแผงคอด้านบนเขาจะสูงกว่าตัว X4 นะครับเพราะว่าในเรื่องของโช๊คที่มีขนาดแกนใหญ่กว่าช่วงยุบมากกว่านะครับทำให้ความสูงมันก็จะสูงกว่าตัว X4 ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับ Triumph Scamper 1200ใหม่ครับที่เปิดตัวในวันนี้นะครับทั้ง2โมเดลครับสำหรับในส่วนของราคานะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอราคา Official กันภายในงาน Motor Expo กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาจะต่างออกมาจากราคาคาดการณ์กันมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับทางผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube Channel ของ Motor Rival ของเรารวมไปถึง Facebook Fanpage นะครับยังไงวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ